สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้นะครับในช่วงพลแอนด์เฟรนด์พลจะจูงมือสันและก็เคนนะครับมาทำพายชนิดหนึ่งที่เด็กๆก็ชอบนะครับพายตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบหลักเป็นมันบดครับและตัวไส้ของเขาเนี่ยมีทั้งกุ้งและก็ถั่วลันเตารสหวานที่เด็กๆชอบครับและในช่วงของพลโซโล่นะครับวันนี้ผมภูมิใจที่จะเสนอเมนูที่มีความเป็นไทยและก็เป็นที่ดังไปทั่วโลกในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของมัสมั่นครับพลาดไม่ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองหนุ่มครับวันนี้นะครับซันนี่อยากกินอะไรพายครับพายกุ้งใส่ถั่วลันเตาดีครับตอนนี้เราต้มครับมันฝรั่งต้มตั้งแต่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดเลยครับเพราะว่าเพื่อจะให้ผิวเขาเนี่ยไม่แตกรบกวนพี่พลช่วยดูให้ผมหน่อยว่าสุกหรือยังครับเราลองเอามีดหรืออะไรเหลี่ยมแหลมเสียบเข้าไปถ้าเผื่อเขาไม่มีแรงต้านเนี่ยครับก็แปลว่าเขาสุกดีแล้วนะครับซันนี่รู้ไหมครับว่าเราไม่ควรล้างน้ำเพราะว่าตอนร้อนๆที่ขึ้นมาถ้าเกิดเราไปล้างน้ำเนี่ยเขาจะดูดน้ำเข้าไปพอดูดน้ำเข้าไปมันของเราแฉะเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องปอกผิวเขาออกตอนร้อนๆเพราะว่าตอนร้อนๆเนี่ยผิวเขาปอกง่ายเราจะหั่นออกมาเป็นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากชิ้นกลางๆหมดให้เนียนเลยนะครับมาช่วยนะครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับซันนี่ที่เหลือเราปรุงรสด้วยอะไรอ่ะใช่ในทั้งหมดเลยนะครับครับความร้อนของมันฝรั่งจะทำให้เนยละลายใส่เกลือไปก่อนเนาะช่วยกันหมุนหมุนหมุนอ่ะพลพลให้มีตัวนี้เลยครับพิเศษนะครับเป็นนัทเมกครับนัทเมกแปลเป็นไทยว่าอะไรรู้เปล่าซันลูกจันใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเรียบร้อยตัวสุดท้ายที่เราใส่คืออะไรครับซันครีมครับเรียบร้อยแล้วส่วนมันนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาทำครีมซอสหรือว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยเรียกว่าเบชเมลนะครับเรามาตั้งไฟก่อนอย่างแรกปึ๊บก็ไม่ต้องแรงมากถ้าเนยเนี่ยเขาร้อนเกินไปเนี่ยเขาจะแตกมันความอร่อยของเขาก็จะหายไปนะครับเนยเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็จะเอาที่คนวิปของเรามาเนยค่อยๆใส่นะครับคนไปด้วยค่อยๆใส่เขาไปด้วยเขาจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนๆแป้งของเราเริ่มสุกแล้วนะครับกับเนยเริ่มเข้ากันละเดี๋ยวเราจะผสมส่วนต่อไปลงไปก็คือนมนะครับ1ถ้วยแต่ถ้าเราอยากให้ข้นกว่านี้เนี่ยเราก็มีตัวช่วยนะครับตัวช่วยคือชีสใช่ไหมครับใช่รู้ได้ยังไงเนี่ยรู้สิครับเพราะวางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาผลขูดให้ถ้าเราไม่มีชีสเราสามารถใส่ไข่แดงก็ได้ครับใส่ชีสได้ยังครับใส่ได้เลยครับตอนนี้นะครับความเหนียวความเข้มข้นที่เราอยากได้ก็อยู่ในแบบที่เราต้องการแล้วนะครับเนี่ยครับปิดไฟเอาไว้เลยปรุงรสนิดหนึ่งไหมครับขอใส่นัทเมกนิดหนึ่งนะครับออกมาพักไว้นะครับเราก็ต้องใส่กุ้งกับถั่วลันเตาให้นะครับคนช่วยหยิบน้ำร้อนให้หน่อยได้ไหมครับครับผมเราเอาน้ำร้อนมาทำอะไรลูกกุ้งกับตัวลันเตาครับครับมันสุกมาแล้วครับแต่เราเอามาแช่แข็งเราก็เลยต้องใส่น้ำร้อนเพื่อให้ละลายพักไว้นานไหมครับ15วินาทีครับโอเคหลังจากที่ได้แล้วทำไงต่อครับเราต้องเอาไปใส่กับครีมครับคนให้เข้ากันส่วนของไส้ก็เสร็จละเป็นส่วนตัวมันที่เราพักไว้นะฮะตอนนี้ก็เย็นลงแล้วนะครับเตาอบผมเตรียมไว้แล้วนะครับเราใช้แต่เฉพาะไฟบนนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนสูงสุดเลยเพราะว่าแค่เข้าไปอุ่นเฉยๆใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเราใส่มันลงในถุงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาบีบแล้วคุณครับครับผมขอบีบได้ไหมครับทำได้เหมือนกันนะเนี่ยตรงที่มีรูๆเราปิดก็ได้นะครับสิ่งต่อมาที่เราจะทำคืออะไรเอ่ยไข่ครับครับใช้ได้แล้วเราทาไข่ลงไปเพื่อที่ว่าให้ตรงผิวหน้าเนี่ยมีสีน้ำตาลอ่อนๆสวยๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมเข้าเตาอบแล้วเราแค่สังเกตสีหน้าของเขาว่าสีหน้าของเขาสวยแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับเย้อาบนครับได้เหรอครับให้พี่เคนช่วงหน้าพลมีอาหารไทยที่โด่งดังไปถึงทั่วโลกติดอันดับ1 CNN มาฝากครับสำหรับสันและพี่เคนเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับทีมงานของพลได้เข้าไปเช็คใน CNN นะครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยเขาทำท็อป
50นะครับที่เป็นอาหารยอดฮิตของคนทั่วโลกทราบไหมครับว่าแกงมัสมั่นของคนไทยเนี่ยนะครับติดอันดับ1นะครับวันนี้ผมทำเป็นมัสมั่นเนื้อนะครับเนื้อส่วนที่ใช้วันนี้ก็ใช้ประมาณส่วนสะโพกส่วนน่องอะไรเงี้ยนะครับให้เขามีความนุ่มนิดหนึ่งนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเต๋าใหญ่ๆนะครับ1นิ้วได้เราจะวอร์มกระทะก่อนละกันผมเปิดไฟแรงเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันรำข้าวครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะใส่ไปเลยสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับเราก็จะเอาเนื้อเขาเนี่ยลงไปชาให้ร้อนๆเลยนะครับผมจะใส่เนื้อลงไปหมดเลยครับทีเดียวเลยครับจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่ลวนเนี่ยนะฮะจะมีเศษเนื้อที่ติดกระทะบ้างอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยครับเป็นตัวอร่อยเลยฮะเขาก็เอาส่วนเนี้ยครับมาทำเป็นตัวซอสนะครับตอนนี้ด้านนอกสุกดีแล้วจะสังเกตนะฮะถ้าผมกดเนี่ยยังนุ่มๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องการรักษาเขาไว้อย่างนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมจะลดไฟนะครับผมจะใส่น้ำลงไปนะครับประมาณ1ถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็ขูดเจ้าเนี่ยครับเพราะว่ารสของเขาเนี่ยนะฮะก็จะออกมากับตัวน้ำของเราด้วยนะครับเอาละครับพอเขาหลุดดีแล้วนะครับคนก็เอาออกจากความร้อนเลยครับใส่ลงในหม้อแกงครับเราก็จะค่อยๆเคี่ยวเนื้อให้เขานุ่มนะครับผมจะใส่กะทิลงไป1ถ้วยก่อนนะครับคนให้เขาเข้ากันนะครับอย่าไปเร่งไฟนะครับถ้าเปิดเป็นเร่งไฟแล้วกะทิของเราจะเป็นก้อนๆ นะครับส่วนต่อมานะครับเราใส่เกลือลงไปครับ1ช้อนชาครับแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องของหัวใจของแกงมัสมั่นนะครับผมแนะนำนะฮะทำพริกแกงเองดีกว่าครับเครื่องเทศ4อย่างของเราก็คือว่ามีลูกผักชีนะครับมียี่หร่ามีกานผูแล้วก็มีพริกไทยขาวนะครับทุกอย่างต้องเอาไปคั่วนะฮะยกเว้นพริกไทยขาวนะครับคนอยากจะบอกว่าให้คั่วแยกกันเนื่องจากว่าแต่ละอย่างเนี่ยครับเขาอาจจะส่งกลิ่นหอมหรือว่าคั่วแล้วสุกดีแล้วใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับเราจะรวมกันก่อนเลยครับแล้วเอาเครื่องเทศของเราเนี่ยนะครับมาโขกครับแล้วล่ะพริกแห้งนะครับผมใช้พริกแห้งบางช้างนะครับก่อนที่เราจะใช้เราจะต้องเอาไปแช่น้ำให้เขานุ่มก่อนนะครับแล้วก็หั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ครับเราจะมีหอมแดงมีกระเทียมทั้ง2 อย่างผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปคั่วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตะไคร้แล้วก็ข่าของผลก็เอาไปคั่วเหมือนกันที่เหลือก็จะเป็นกะปินะครับเอาละครับให้เริ่มจากพริกก่อนนะฮะแหลกดีแล้วนะครับเราจะใส่หอมแดงและก็กระเทียมนะครับโขกเข้าต่อนะครับให้เขามีลักษณะเป็นครีมสิ่งต่อไปนะฮะตะไคร้แล้วก็ข่านะครับเอาละครับพอเนียนได้ที่พริกแกงของเราเนี่ยจะมีลักษณะแฉะนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปครับเครื่องเทศเขาก็จะเข้าไปดูดซับพวกตัวส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับที่ยังแฉะอยู่นะครับส่วนสุดท้ายนี่นะครับกะปิครับเนื้อที่เราเคี่ยวไว้ตอนนี้ที่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีฟองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาที่ช้อนฟองนะครับใส่ไว้ในน้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็เราตักเขาง่ายๆนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการผัดพริกแกงนะครับตั้งกระทะนะครับคนใช้น้ำมันรำข้าวเนี่ยในการผัดพริกแกงเขาไม่มีกลิ่นเขาก็จะชูรสแล้วก็ชูกลิ่นของพริกแกงของเราได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่มีสารอาหารมากมายนะครับอย่างออริจินอลเนี่ยครับโอ้โหผลบอกได้เลยว่าคุณไม่สามารถหาได้ในน้ำมันพืชชนิดอื่นเลยมีแต่ในน้ำมันรำข้าวเท่านั้นนะครับเอาละครับคนใส่น้ำมันลงไปนะครับ2ช้อนโต๊ะครับน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับผลก็จะเอาพริกแกงเนี่ยนะฮะออกมาจากครกแล้วเอากะทิเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งลงไปล้างครกเนี่ยนะครับผมใส่ลงไปสักครึ่งถ้วยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นพริกแกงที่เขาติดครกดีนะครับเขาก็จะหลุดออกมานะครับก็ค่อยๆผัดกับน้ำมันนะครับถ้าเผื่อไฟแรงมากร้อนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวพริกแกงอาจจะไหม้พอพริกแกงเริ่มที่จะหอมนะฮะเราก็ใส่กะทิลงไปทีละนิดนะครับใส่สักประมาณ 3-4 ครั้งนะครับกะทิจะค่อยๆแตกมันนะครับใช้ได้แล้วครับตอนนี้ผลก็จะดับไฟนะครับแล้วก็จะเอาพริกแกงที่เราผัดจนหอมเนี่ยครับลงไปรวมกับแกงของเรานะครับเราจะใช้เจ้าอบเชยนะครับประมาณเท่านี้พอแล้วนะครับลูกกวานนะครับเราใช้ใบกวาดนะครับทั้งหมด3ใบฮะมีหอมกับมีมันฝรั่งนะครับถ้าเผื่อพลใช้มันซุปเนี่ยครับที่เป็นลูกเล็กๆก็แค่ทำความสะอาดผิวเขานะครับแล้วใส่ไปหมดเลยหอมผมก็ใช้เป็นหอมซุปลูกเล็กๆเช่นกันนะครับถึงตอนนี้นะครับเราเปิดไฟอ่อนๆนี้ไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เราควรจะมีข้างๆของผมเลยนะฮะน้ำสะอาดนะครับลิตรถึงลิตรครึ่งคือเวลาที่เขาหวดเราก็เติมน้ำแต่ขอให้เติมทีละนิดนะครับแล้วเราก็เคี่ยวเขาไปเรื่อยๆ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งจนเนื้อของเรานุ่มดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาปรุงรสกันครับผ
าไปประมาณของคนเนี่ย3ชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะเติมน้ำไปประมาณลิตรครึ่งแล้วจริงๆนะฮะแล้วปรุงรสได้เลยครับนะครับเราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะฮะน้ำตาลปี๊บก็ได้น้ำมะขามเปียกครับน้ำปลาครับผมอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้ำส้มซ่านะครับแต่ถ้าเผื่อหายากน้ำส้มเขียวหวานก็ใช้แทนกันได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องใส่ลงไปนะฮะถั่วลิสงคั่วนะครับอันนี้คั่วมาแล้วนะครับพอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็ปิดความร้อนได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับแกงมัสมั่นเนื้อนะครับของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรานะครับดังไปถึงเมืองนอกเมืองนานะครับสำหรับสูตรนะครับเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ